สุเป็นคนที่น่ารักสวยขาวเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเปรี้ยวหวานมองดูแล้วเซ็กซี่มากเลยค่ะเป็นคนอัธยาศัยดีคำพูดหวานหวานน่าหลงไหลสุมีรูปร่างบอบบางเวลาเธอจะไปไหนมาไหนเธอมักจะมีคนไปด้วยค่ะเพราะเธอขับรถยังไม่เป็นคุณน้าคะวันนี้พี่ชายหนูไม่อยู่นะคะวานให้คุณน้าพาไปตลาดหน่อยได้ไหมคะคุณน้าว่างหรือเปล่าคะคุณน้าพศเป็นญาติทางแม่ของสุเวลาจะไปไหนมาไหนถ้าคนในบ้านไม่อยู่สุก็จะไปหาน้าของเธอค่ะวันนี้น้าไม่ค่อยว่างน่ะงานน้าก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าสุอยากจะไปน้าก็จะพาไปว่าแต่จะไปซื้ออะไรล่ะสุว่าจะไปซื้อกล้วยหอมลูกใหญ่ๆนะคะสุอยากกินมานานแล้วแล้วก็จะซื้อใบตองมาห่อหมกปลาช่อนนะคะคุณน้าพอจะมีเวลาหรือเปล่าคะน้าพศได้ยินสุพูดขึ้นออกมาว่าอยากกินกล้วยหอมถึงกับทำหน้าเออเหอแบบตกใจคำพูดของสุแล้วเดินไปมาลุกลี้ลุกลนเหมือนกำลังตื่นเต้นอะไรบางอย่างค่ะแล้วเตรียมตัวเสร็จหรือยังล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคุณน้าเธอพูดพลางยิ้มออกมาที่มีคนพาไปมือของเธอมีถือตะกร้าหนึ่งใบเตรียมจะเอาไปใส่ของที่ตลาดคุณน้าพศได้เดินออกไปเอารถออกมาซึ่งรถที่จะพาไปนั้นเป็นรถกระบะค่ะคุณน้าถอยรถมาจอดอยู่ข้างหน้าเธอเพื่อจะรับสุขึ้นรถไปด้วยกันคุณน้าพศเขาเคยมีแฟนมาก่อนแล้วค่ะเพราะมีปัญหากันกับแฟนเก่าเลยทำให้ต้องได้แยกทางกันตอนนี้เขาอยู่คนเดียวค่ะยังไม่มีแฟนใหม่ความรู้สึกเรื่องแบบนั้นคุณน้าพศห่างมานานแล้วค่ะก็มีบ้างที่เขาจะคิดเรื่องแบบนั้นอยู่บ้างแต่ความรู้สึกนะพศตอนนี้กับสุมีความรู้สึกแค่น้าหลานนะพศถามขึ้นมาในขณะนั่งรถด้วยกันว่าสุจะไปซื้อกล้วยมาทำอะไรเหรอจ๊ะนะพศถามแบบสงสัยสุว่าจะเอามาไว้กินและก็เอามาทำเค้กกล้วยหอมนะคะทำไมเหรอคะทำไมสุชอบกล้วยหอมล่ะจ๊ะก็สุว่าลูกมันใหญ่ยาวเวลากินแล้วมันเต็มปากเต็มคำดีนะคะหอมหวานคำพูดนี้ทำให้นะหยุดถามชะงักอึ้งอยู่นานแค่คำพูดเต็มปากเต็มคำความรู้สึกของน้าตอนนี้มันคิดไปถึงไหนต่อไหนแล้วในนาทีนั้นน้าพรดรู้สึกหน่วงหน่วงหน้าท้องอยากเข้าห้องน้ำทันทีค่ะแต่ก็ไม่ทันแล้วคุณน้าเป็นอะไรคะคุณน้าจอดรถทำไมหรอคะขณะนั้นคุณน้าได้จอดรถที่ริมถนนตรงนั้นไม่มีใครเลยมีแต่ทุ่งนากว้างและก็รถคันอื่นๆวิ่งผ่านไปมาน้าพรตได้เปิดประตูออกเพื่อลงมาปลดปล่อยตัวเองในขณะที่นั่งกลั้นอยู่นานน้าขอตัวไปทำธุระก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมารอน้าอยู่ในรถนี่แหละจ้านะสุได้นั่งงงคิดอยู่ในใจว่าทำไมดูลุกลี้ลุกลนเวลาอยู่ใกล้ๆเธอพร้อมกับสายตาที่เธอมองนะพศเดินไปบางต้นไม้พุ่มใหญ่อยู่ข้างทุ่งนาริมถนน
สุรอนะสักพักประมาณ10 นาทีนะพรตก็ได้เดินออกมาทำแบบหน้าตาอย่างอารมณ์ดีและเขาก็กลับมาขึ้นรถทันทีค่ะค่อยยังชั่วหน่อยเรียบร้อยแล้วสุรอนะนานไหมจ๊ะพร้อมกับสายตาของน้าได้จ้องมองเธอแล้วก็ยิ้มออกมาส่วนสุก็ยิ้มตอบกลับกับความรู้สึกที่คลาใจก็ไม่นานหรอกค่ะแค่10 นาทีเองคุณน้ามีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณน้าถึงได้ดูแปลกๆไม่มีอะไรหรอกแปลกตรงไหนนะคิดไปเองน้าก็แค่ลงไปทำธุระเท่านั้นแหละหรอคะสุคงคิดมากไปเองเหมือนที่คุณน้าว่าจริงๆแหละค่ะจากนั้นน้าพศก็ได้ขับรถต่อไปเรื่อยๆสุนั่งอยู่เบาะข้างๆเธอได้มองดูใบหน้าของคุณน้าดูเหมือนน้ากำลังจะคิดอะไรอยู่ในใจดูเป็นกังวลกังวลสุได้สังเกตอยู่นานเพราะอาการของคุณน้าเขาได้แต่นั่งเงียบตั้งแต่เขาลงไปทำธุระแล้วไม่นานคุณน้าก็อดที่จะถามเธอขึ้นมาไม่ได้จริงๆว่าสุจ๊ะถ้าซื้อใบตองแล้วสุก็จะซื้อปลาช่อนด้วยสินะจ๊ะน้าเห็นสุบอกว่าจะเอาใบตองไปห่อหมกปลาช่อนน่ะที่บ้านน้าก็มีปลาช่อนนะตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวน้าจะพาไปเอาน้าขังไว้ในบ้านน่ะยังไม่ทำอะไรเลยน้าว่าสุไม่ต้องซื้อปลาช่อนหรอกนะกลับไปเอาที่บ้านน้าดีกว่าหรอคะคุณน้าพอดีเลยค่ะถ้างั้นสุจะซื้อแค่ใบตองแล้วก็กล้วยนะคะที่เหลือไปเอาที่บ้านน้าแล้วกันพอเธอได้ยินพูดอย่างนั้นอาการดีใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะท่าทางของสุก็หลุดออกมาสองมือของเขารีบคว้าไปจับแขนของคุณน้าไว้ด้วยความที่ยังไม่ทันได้คิดเพราะเธอดีใจมากที่จะไม่ได้เสียเงินซื้อปลาช่อนแต่ความรู้สึกของน้าและสีหน้าดูเป็นกังวลตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงไม่รู้เมื่อได้อยู่ใกล้เธอตอนนี้เขาสองคนก็ได้ถึงที่ตลาดแล้วน้าหลานได้ลงไปซื้อของพร้อมกับแขนของเธอที่มีตะกร้าห้อยศอกอยู่สุกับน้าได้เดินเคียงข้างกันไปจนสายตาแม่ค้าตลาดมองเธอและก็น้าดูแปลกๆมีท่าทางกระซิบหูกันบ้างจนสุรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเพราะแม่ค้าบางรายก็รู้จักเธอแต่บางรายก็ไม่รู้จักเธอและแม่ค้าคนที่ไม่รู้จักเธอก็อดที่จะถามและพูดขึ้นไม่ได้ว่าคู่นี้ช่างสมกันจริงๆเลยนะลูกดูแฟนก็ยังหนุ่มๆอยู่เลยดูแล้วน่ารักดีนะคู่นี้น่ะสุได้แต่ยืนอึ้งกับน้าและก็ปล่อยให้แม่ค้าพูดต่อไปจนจบเขาสองคนมองหน้ากันและก็ขำๆก่อนจะเดินหนีออกไปค่ะสุว่าน้าแก่หรือยังทำไมแม่ค้าที่ตลาดว่าน้ายังเป็นหนุ่มอยู่เลยก็จริงนี่คะคุณน้าคุณน้ายังดูไม่แก่เลยนะคะดูนะแค่อายุ35 ปีเองนะไม่แก่หรอกค่ะกำลังพอดีเลยแหละงั้นน้าก็มีโอกาสที่จะจีบสาวติดละสิใช่จ้ะน้าแต่น้าคงไม่ได้จีบเขาหรอกค่ะสุว่าเขาจะมาติดน้าและก็มาจีบน้าซะมากกว่าแล้วน้าว่าสุล่ะคะน่าจะมีแฟนกับเขาบ้างไหมคะเท่าที่น้ามองอะนะสุก็สวยดีและก็น่ารักเหมือนกันน่ะใครไม่รักก็บ้าตายแล้วสุก็อายุแค่20 กว่าเองยังมีให้เลือกอีกมากมายไม่เหมือนน้าหรอกน้ามันแก่แล้ว
โถนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปสิคะเผื่อเนื้อคู่ของนะเขามาพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ก็ไม่แน่นะคะเขาสองคนพูดพลางเดินยิ้มพลางหัวเราะกันไปในระหว่างอยู่ที่ตลาดแบบไม่แคร์สายตาแม่ค้ามองมาที่เขาสองคนกล้วยหอมหวีละเท่าไหร่คะป้าหวีใหญ่ด้วยนะหนูชอบจังเลยค่ะหนูเอาหมดนี่เลยนะคะป้าแม่ค้าเอากล้วยใส่ถุงให้เธอ5 หวีหวีละ50 บาทได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะป้าสุจะกินหมดเหรอเอาไปเยอะจังเลยสุกินหมดสิคะของชอบของโปรดหนูเลยล่ะค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ใบตองเอ๊ะนั่นไงคุณนะหนูเห็นใบตองแล้วค่ะมาเร็วสุได้เดินตรงไปที่แม่ค้าคนที่ขายใบตองโดยมีนะคอยถือของให้เธออยู่คุณป้าคะเอาใบตองให้หนูหน่อยค่ะ2 ม้วนคุณป้าได้จัดของให้เธอใส่ถุงเรียบร้อยหลังจากนั้นน้าหลานก็ได้พากันเดินไปที่รถและพูดคุยกันจนสนิทกันมากขึ้นค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้น้ากับหลานได้ลงรถอยู่หน้าบ้านขอบคุณคุณน้ามากเลยนะคะที่พาไปซื้อของที่ตลาดไม่เป็นไรหรอกว่าแต่อย่าลืมไปเอาปลาช่อนล่ะจ้าคุณน้าเดี๋ยวสุจะไปเอานะคะแต่ตอนนี้สุขอเอาของไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวนะจะหิ้วไปส่งนะดูสิกล้วยตั้งหลายหวีสุหิ้วไปไม่ไหวหรอกไหนจะใบตองอีกก็ดีเหมือนกันนะคะนะหลังจากนั้นเขาสองคนก็ได้มาอยู่ที่บ้านของสุนาทีนั้นสุเห็นคุณน้าเหนื่อยก็เลยชวนน้าคุณน้าคะลองชิมกล้วยลูกนี้ดูสิคะมันหอมหวานถ้าคุณน้าได้ชิมเดี๋ยวคุณน้าจะติดใจนะคะเดี๋ยวสุจะกินให้ดูค่ะสุได้ปลอกกล้วยหอมลูกโตๆออกมามันยาวเรียวใหญ่หอมหวานมากเลยค่ะคุณน้าได้มองไปที่ริมฝีปากของเธอที่กำลังจะอ้าปากว่างกินกล้วยหอมอยู่นั้นคุณน้านึกถึงเรื่องแบบนั้นขึ้นมาเลยค่ะคุณน้าได้กลืนน้ำลายรอเลยทีเดียวมันช่างเต็มปากเต็มคำกับริมฝีปากของเธอจริงๆคุณน้าคะลองสิคะแล้วคุณน้าจะติดใจพร้อมกับยื่นกล้วยให้คุณน้ากินความรู้สึกตอนนั้นคุณน้าเริ่มคิดไปไกลอีกแล้วคุณน้าพศได้ยืนมองเธออยู่นานในขณะที่เธอกำลังจะยื่นกล้วยให้เขาค่ะคุณน้าคะได้ยินหรือเปล่าคะคุณน้าอ๋อว่าอะไรนะอ๋อได้จ้ะคุณน้าได้ยื่นมือออกไปด้วยอาการมือไม้สั่นๆทันใดนั้นเขาก็ได้หยิบกล้วยจากมือของเธอคราวนี้สุจะไปเอาปลาช่อนที่บ้านคุณน้าแล้วนะคะไปสิคุณน้าคะเดินเร็วๆหน่อยสิคะหนูอยากเห็นตัวปลาช่อนตัวนั้นแล้วค่ะจากนั้นสองคนก็เดินไปที่บ้านของน้าพรตอีกครั้งเขาพาสุเดินไปในครัวในบ้านของเขาเพื่อที่จะไปจับปลาช่อนตัวใหญ่ที่เขาขังไว้ในโอ่งใบนั้นได้เปิดฝาออกโอ้โหคุณน้าคะตัวใหญ่มากจริงๆเลยค่ะหนูชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวน้าจะเอาให้นะรอนะอยู่ตรงนี้แหละพร้อมกับคุณน้าได้เอามือล้วงไปที่โอ่ง
เอาดีๆนะคะคุณน้าคะคุณน้าได้ตั้งหน้าตั้งตาจับปลาช่อนให้เธออยู่นานจนเหงื่อไหลใครย้อยออกในที่สุดก็จับปลาได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้าคะที่ทำเพื่อสุจะทำให้คุณน้าให้หายอยากไปเลยนะคะคุณน้านอนรอกินได้เลยค่ะเดี๋ยวสุจะมาจัดให้นะคะขอบคุณผู้ฟังที่รับฟังจนจบนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะ